بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكام سلامتكم رحمة الله سبحانه وتعالى ประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละนะครับชุโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลานะครับที่ให้ผมและก็พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาทุกท่านนะครับได้เจอกันในค่ําคืนนี้นะครับพี่น้องผู้มีเกียรติพี่น้องผู้ที่มีอีมานผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาทุกท่านครับคืนนี้นะครับเป็นคืนที่พิเศษ คือคือทุกคืนเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นคืนที่พิเศษเพราะว่าผมเตรียมตัวมาผมอ่านหนังสือมานะครับทบทวนมาเพื่อที่จะนําเนื้อหาวิชาการนะฮะมามอบให้กับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมทติรักทุกท่านดังนั้นผมก็เลยต้องบอกว่าเป็นค่ําคืนที่พิเศษเพราะว่าผมได้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะพบกับพี่น้องในค่าคืนนี้นะครับพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ที่มีอีมานผู้ที่ศรัทธาต่ออัล สุบฮานะหัวตาลาที่รักทุกท่านครับพี่น้องครับเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมหนาะดูอาเราไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหวัวตาลาเป็นคำถามหัวข้อที่จะบรรยายในคำคำนืนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับคำถามซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็มีคำถามอยู่ในตัวเองว่าทำไมนาะดูอาของเราถึงไม่ถูกตอบรับเป็นคำถามที่ผมเองก็เคยถามตัวเองนะฮะ แล้วก็เวลาไปเจอใครที่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่ไหนนะครับแต่ละคนก็จะมีคําถามตรงกันว่าทําไมนะดูอาของเรานะครับไม่ถูกตอบรับตอบรับสักทีนะฮะดังนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติพี่น้องผู้ที่มีอีมาทุกท่านครับผมมีโอกาสได้ไปศึกษาอันกุรานเพิ่มขึ้นศึกษาฮะดิษเพิ่มขึ้นศึกษารายละเอียดที่อุลมามะได้แต่งตำรับตำรามานะครับแล้วก็ได้สรุปรวบรวมว่า สาเหตุที่อเลาถึงไม่ตอบรับดูอาของเราเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในห้ารายการใหญ่ๆดังนั้นคืนนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าห้ารายการดังกล่าวนี้นะครับที่เป็นสาเหตุหลักเลยทําให้ดูอาของเราในถูกปิดกัน้นทําให้ดูอาของเราที่พยายามที่จะขอแล้วเนี่ยแต่มันโดนโดนขวางโดนปิดอเลาไม่รับดูอาสักทีนะครับดังนั้นอินชอนร้อนะครับพี่น้องคืนนี้เป็นหัวข้ออีก อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ฟังได้ทั้งพี่น้องมุสลิมฟังได้ทั้งพี่น้องมุสลิมะเพราะทุกคนเนี่ยพยายามขอดูอากันต่างๆนานา,นา,นาชีวิตเราคือการขอดูอาตื่นขึ้นมายามเช้าเราขอดูอาเราขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ขับอ่านอาดูอาเราทํางานทุกอย่างชีวิตของเราเนี่ยมันมีมันมีแต่ดูอาที่ปนไปกับในชีวิตเราในแต่ละวันใช่ไหมฮะแต่เอ๊ะทำไมนะฮะดูอาที่เราอ่านไม่ถูกตอบรับ,ร,บรับเซทีหรือว่าเราไป เราไปติดขัดหรือว่าเราไปทําอะไรบางอย่างไหมเอลเราถึงไม่ตอบรับดุอาของเรานะฮะนี่คือ,อโครงของเนื้อหาที่จะนําเสนอกับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมในค่ำคืนนี้นะฮะพี่น้องครับคืนนี้นะครับ,รบ,เ,นนรบเป็นคําถามว่าทําไมหนาะดุอาเราถึงไม่อบไม่ถูกตอบรับนะครับพี่น้องผู้มีเกียรตินะฮะผู้ที่ศรัทธาผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุทธาเ ที่รักทุกท่านครับเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่อัลลอฮฺสุบฮานะหวัวตาลาไม่ตอบรับดุอาของเราเราพร่ำที่จะขอแลว้วขออีกขอเชา้าขอเย็นเราขอดุอาต่อเนื่องตลอดเวลาเลยได้ทำไมนะเอะดุอาของเราไม่ถูกตอบรับเนะี่ยมันมีอะไรที่เป็นมาว่าเนี่ยมีอะไรมาขวางกั้นหรือไม่นะครับตรงนี้นะักวิชาการก็ได้สรุปไว้5รายการด้วยกันพี่น้องที่ติดตามอยู่ สามารถกดบันทึกได้เลยนะฮะมาดูข้อที่หนึ่งพี่น้องว่าทําไมหนาดูอาของเราจึงไม่ถูกตอบรับนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอัตวะสุอาฟิลฮารอมอัตวะสุอาฟินฮารอมหมายถึงว่าคนที่ขอดูอาเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาแบบเขาทําในสิ่งที่ฮารามเยอะเหลือเกินเขาขอดูอานะแต่ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยนะครับเขาทําสิ่งที่ฮารามเยอะพี่น้องชีวิตจริงของเขาเนี่ยทำสิ่งที่เป็นฮารามเยอะ นะครับอลัลลอฮ์ก็เลยไม่ตอบรับดวอาของเขาขอัลลอฮ์บอกบัาพี่น้องนะครับชีวิตเขาเนี่ยหมกบุ่นด้วยกับสิ่งที่ฮารามสิ่งที่ต้องห้ามนะอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาละนะครับแต่ว่าส่วนฟีฮารามอัคลันของที่ฮารามที่ว่าฮารอมที่ว่าหนึ่งอัคลันกินของที่ฮารามเข้าไปในตัวเราพี่น้องอลัลลอฮ์ไม่ตอบรับดวอาเอาชุรบันหรือเราดื่มอะไรก็ตามแต่ดื่มเข้าไปเนี่ยนะฮะ เป็นของที่ฮารามนะฮะน้าเป็นของที่ฮารามน้ําดื่มเครื่องดื่มทั้งหมดนะฮะอาจจะได้ของที่ฮารานแต่เราขโมยมาก็กลายเป็นฮารามหรือของที่เป็นฮารามในตัวของมึนเมาเราดื่มเข้าไปดูอาก็ไม่ถูกตอบรับพี่น้องนะฮะเอาลุฟซันหรือว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยถ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นหมวกเป็นเสื้อที่เราใส่อยู่เนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ฮารานขโมยเข้ามายืมเข้ามาแล้วไม่คืนหรือทาไอ้คือได้มาโดยไม่ชอบทำเนี่ยพี่น้อง เราใสา่ใส่เสื้อเสื้อผ้านี่อยู่้วขอหรือวนะ่าเนี่ยดูอาเราก็จะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮุซบาฮานะฮัวตาลาเอาตกรียะทันหรือว่าของอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่เราใช้ในตัวเราเนี่ยฮะถ้าเป็นสิ่งที่ฮารามดูอาก็จะไม่ถูกตอบรับเด็ดขาดเลยนะฮะพี่้องครับดันะงนั้นของที่เราเอามาใส่ในตัวเราทั้งเป็นอาหารการกินหรือว่าที่มนเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ถ้าเป็นของไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะไม่รับดูอานะครับซึ่งมีฮะดีสดิสจากท่าน

สิ่งอะไรเลยจะไม่รับดูอาของใครเลยถ้าอินลาต่อยิบันนอกจากมาจากคนที่ดีเท่านั้นคนที่ไม่ดีทําของที่ฮารามกินของที่ฮารามโสมใส่ของที่ฮารามเนี่ยนะฮะอารอจะลลยักบบลูอารอจะไม่รับเขาเลยเพราะอารอเนี่ยตอยิบอารอเนี่ยเป็นผู้ทรงที่ดียิ่งที่สุดแล้วนะฮะแลวอารอจะรับตอบรับเฉพาะคนที่ดีเท่านั้นคนที่ดีในที่นี้ไม่ถึงว่าคนที่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ฮารามทั้งหลาย นะฮะว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอัมรันมุมีนีนบิมอัมรบิฮหนมุรสลีนัลลอฮ์ ا أ สั่งให้เราผู้ศรัทธาทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกับที่พระองค์ทรงส,งสั่งให้กับบรรดามุรสลีนบรรดารอซูลก่อนหน้านี้เหมือนกันหมายความว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ทำอะไรรอซูลก่อนหน้านี้ประชาชาิก่อนหน้านี้ก็ถูกให้ทำเหมือนกับเราัน่นแหละพี่น้องต้องทำของที่ดีๆกินทองที่ดีๆ อย่าบริโภคของที่ฮาาเข้ค ah. ่จะมีฮะต่อมาฟะกอลลอฮุต้าอัลา์อัลลอฮฺสุตาลาทรงกล่าวว่ายาอ ي ه ย ل ร س ุ ن น ل ُู م ม ا ل ط ั ب ا ت و َ ع า م َ ل ُ صالِحٍ إ อ ن ِّิ بما تَعْمَلُ ن َ ع ม ل ِ ي م ُ س ُ و มَُู ا า م ُ ؤ م ن ِ ن َิอัลลอฮฺสุตตานะครับได้บอกไว้ซึ่งนันบีได้อ่านไว้ในถูกบันทึกเป็นฮะดิษนะฮะท่านบีอันได้บอกว่าอัลลอฮฺสุตตลาทรงกล่าวว่า โอ้บรรดารอซูลทั้งหลายอัลลอฮ์เนี่ยเป็นประโยคที่บอกกับบรรดารอซูลก่อนนั้นนี้นะฮะอลัลลอฮ์บอกว่าคูลูท่านทั้งหลายจงบริโภคจงกินนะครับมีนตัตตอยยบาชในสิ่งที่ดีหะมะลูซอลิฮันและประกอบการงานที่ดีด้วยกินของที่ดีทำอามันที่ดีอินนีบีมาจะมาลูในอาลีมแท้จริงแลวฉันไม่จริงอลัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาลานั้นนะครับ รู้ทั้งหมดในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติพี่น้องครับดังนั้นเราจะแอบไปทําชั่วตัวไหนจะไปกินไปดื่มของไม่ดีตอนไหนอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดอ่าอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหมานทุกท่านครับวเวลาจะแอบกินของไม่ดีเรามักที่จะไปแอบซ่อนใช่ไหมไปบ้านเพื่อนบ้างไปสวนบ้างไปนูน่นไปนี่เพื่อให้คนในครอบครัวรู้แต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงรู้ ะะดังนั้นเมื่อเราทรงรู้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราจะขอดูว่ามากเท่าใดแต่เรายังทําสิ่งที่ฮารามอยู่เนี่ยไม่มีทางที่อะไรฮะเราจะรับดอาของเขาพี่น้องคิดดูแล้วกันคนที่ผู้ชายที่มีภรรยาของตัวเองแต่ภรรยาไปทําสิ่งที่ฮารามกินของที่ฮารามเนี่ยดอวของภรรยาเราเนี่ยเราก็จะไม่รับดอาหรือเรามีสามีไปกินไปดื่มของที่ฮารามเนี่ยพี่น้องดอวเขาก็จะไม่ถูกตอบรับ คิดดูเลยกันว่าเรามีสามีภรรยาหรือเราเองไปทําสิ่งที่ฮารามเนี่ยแล้วอัลลอฮ์เนี่ยไม่ตอบรับดุอาของเราในชีวิตของเรามันมีค่าไหมละ่ะชีวิตของเราคนหนึ่งผู้ศรัทธาผู้ที่มีอม م านต่อลอสุบฮานุตาลาเนี่ยแต่เรากลับไปกินกับดื่มสิ่งสิ่งที่ฮารามเนี่ยแล้วเราไม่รับดุอาของเราน่ะชีวิตเรามีค่าไหมเนี่ยพี่น้องพี่น้องคิดเองดูแลวกันนะฮะเราใช้ชีวิตอยู่โดยที่อัลลอฮ์รังเกียจเราไม่รับดุอาของเรานี้เราแย่มากเลยนะพี่น้อง ดังนั้นสิ่งที่ฮารามนะครับคือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับต่อมาอาลัลลอฮฺสุตลานะครับได้บอกไว้นะครับในสุรุอันบักรออายะที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองอัลลอฮ์บอกว่าอย่าอายุละีนอามนูคูลูมินตอยีบาจิมารอซกอหน้าคุมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายจงบริโภคมินตอยีบะมินตอยีบาจินบริโภคจากสิ่งที่ดีมารอซกอหน้าคุมในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่อลัลลอ ได้ให้ริสกีกับท่านทั้งหลายพี่น้องครับริสกีทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้คือเอาเร์ให้มานะดังนั้นเราต้องกินในสิ่งที่ดีสิครับทําไมเราไปกินของที่หาราลนะครับอย่าเสพติดไปยุ่งทําไมล่ะครับนะครับ,นะรบชีวิตเราไม่มีทางดีขึ้นบ้านหนึ่งบ้านใดที่มีคนที่เสพย,ยาเสพติดอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลูกเรามีแค่หนึ่งคนที่เสพติดในบ้านพี่น้องความนะครับความโลวนโลหมา ความเสียหายทั้งหลายจะเกิดขึ้นในบ้านของเราดับได้ที่บ้านนั้นยังมียาเสพติดสิ่งที่ฮารามอยู่บ้านนั้นจะไม่ได้พบพบความสุขอย่างแน่นอนพี่น้องคิดดูเอาเองนะฮะบ้านไหนที่มียาเสพติดมีสิ่งที่ฮารามนะครับพี่น้องฟังไว้นะฮะความบาระกัดจากจอาลัลลอฮ์จะไม่ประทานไม่ลงมาในบ้านนั้นอย่างแน่นอนคิดดูเลยกันว่าชีวิตเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ไปแต่ละวันกินดื่มนอนทํางานนั้นนูน่นนี่แต่ความบราระกัดไม่มีนะครับ ความสมงคลที่มาจากอารอณ์ไม่มีเนี่ยพี่น้องคิดดูเลยกันว่ามันบ้านของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างอะไรกับกูโบสแหละครับบ้านบางบ้านเนี่ยไม่ต่างอะไรกับกูโบสนะพี่น้องบ้านที่ไม่มีเสียงอักรอานบ้านที่ไม่มีคนละหมาดเนี่ยพี่น้องไม่ต่างอะไรกับกูโบสเลยนะนะฮะพี่น้องคิดดูเอาเองนะฮะพี่น้องคิดดูแล้วกันนะฮะกูโบสกับบ้านพี่น้องลองคิดดูนะกูโบสเนี่ย คือที่ฝังศพที่ฝังมายัดนะพี่น้องนะครับซึ่งที่นั่นน่ะเขาจะไม่ละหมาดเขาจะไม่อันกรานเขาจะไม่สิกุลล้อที่นั่นมีแต่อาสาบการลงโทษคนที่ชั่วนั่งล,ลงคูโบร์แต่วันนี้ถ้าบ้านของเรายังไม่มีเสียงอันกานพี่น้องถ้าบ้านของเราไม่มีการละหมาดเนี่ยพี่น้องมันก็เหมือนคูโบร์ไหมล่ะครับท่านอบีเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งว่า วลาตะจะรูบูยูถ้กุมกอบูรอท่านทั้งหลายอย่าทำให้บ้านของท่านเหมือนกับกูโบ์กูโบ์มีแค่เฉพาะคนที่ตายพี่น้องและชีวิตเราถ้าคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์อิสลามบอกว่าท่านบอกว่าเปรียบสมุนคนที่ตายไปแล้วอ่ะคนที่ไม่รำลึกถึงถึงอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาเรียบสมุนคนตายดังนั้นถ้าบ้านไหนที่ไม่มีคนละหมาดนะครับก็เท่ากับว่าบ้านนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกูโบ์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาอัลลอฮซุบิลลฮ์มินซาลิกนะครับขอให้เรารอดผลจาก กรณีแบบนี้ด้วยอินชอาลอละนะครับอาเมนยารบบลาอละมีนนะฮะพี่น้องในนะั้นข้อที่หนึ่งนะครับก็คือว่าสิ่งที่จะมาห้ามดูอาของเราก็คืออะไรฮะคือเราปฏิบัติสิ่งที่ฮารามทุกรูปแบบฮารามคือสิ่งอะไรคือสิ่งที่ทําแล้วได้บาปถ้าทิ้งได้ผลบุญฮารามเนี่ยถ้าทําได้บาปนะพี่น้องถ้าทิ้งได้ผลบุญด้วยอาชอาลอในนั้นวันนี้คนบ้านไหนที่ยังประพฤติยังกินยังดื่มยังสวมใส่สิ่งที่ฮารามอยู่เนี่ย ให้รีบขจัดสิ่งที่หรามเหล่านี้ออกจากบ้านท่านซะพี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้พี่น้องมุสลิมีพี่น้องมุสลิมะถ้าลูกหลานหรือคนในครอบครัวเรายังกินยังดื่มยาเสพติดในบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่หรามาาร้อเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนี่ยอยากใช้พี่น้องช่วยเคลียร์ให้ด่วนที่สุดมิฉะนั้นแล้วก็นะครับบ้านของคุณนะฮะไม่ต่างอะไรกับหลุมฝังศพหลุมคมรูบดนั่นเองพี่น้องผู้มีเกียรติครับในนั้นนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับแบบใดที่ เรายังทําสิ่งที่ฮารามอยู่นะครับดาบนั้นก็อะไรฮะดูอาก็ของเราจะไม่ถูกตอบรับดับใดที่บ้านของเรายังมีสยญสิติดอยู่ดับนั้นอะไรฮะบ้านของเราก็ไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺ س ب ح ต ن ه าลาก็ไม่ต่างอะไรกับกูโบ์นะครับที่ฝังศพกูโบ์คือที่ฝังศพส่วนบ้านที่ทําสิ่งที่ฮารามบ้านที่ไม่มีการกอาดูอาบ้านที่ไม่มีการน,นึกถึงอัลลอฮ์ Allah, นะครับ เพราะอิศเพราะท่านนบีเปรียบเสม,มือนคนที่ไม่ยำลึกถึงอล l l a ์เปรียบเสม,มือนศพที่เดินได้นั่นเองนะฮะดังนั้นบ้านก็ไม่ต่างอะไรกับกูโบธถ,ถ้ายังทําสิ่งที่ฮารามอยู่แล้วก็ยังทําอะไรฮะยังไม่มีการละหมาดแล้วก็ไม่ทําอามันศาสนานะครับนะองค์สุบินลามินซาลิกขอให้ครอบครัวเราทุกคนหลุดพ้นจากแบบนี้ด้วยเถิดอิชชาร์อนะครับถ้าบ้านเรายังเป็นแบบนี้นะนะครับไม่ต้องถามว่าลูกหลาเราจะเป็นแบบไหนถ้าบ้านเรายังมียาสิติดถ้าบ้านเรายังมีสิ่งที่ฮารามในบ้านไม่ต้องถามนะ นะครับเกือบร้อยเปอร์เซนที่จะเป็นเหมือนคนที่พยายามสร้างบรรยากาศในบ้านในถ้าวันนี้บ้านของเราสร้างสิ่งสร้างอันกรานสร้างกันละหมาดลูกเราก็จะอันกรานลูกเราก็จะละหมาดตอนนี้อยู่ที่พ่อแม่นะครับคิดได้หรือเปล่าคิดได้เมื่อไหร่ลูกคุณก็จะได้ดีเมื่อนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณยังคิดไม่ได้เกรงเหลือเกินว่าลูกหลานของคุณจะเติบใหญ่ในบรรยากาศที่มั่วสุมยาเสพติดแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเอเจน ครายาเสพติดสุดท้ายชีวิตต้องอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะครับพี่น้องครับมันไม่มันมันไม่คุ้มกันเลยนะฮะดังนั้นพี่น้องผู้ปกครองที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับรีบเช็คด่วนแล้วก็รีบจัดการบ้านให้เรียบร้อยด้วยอินชร์ชลนะครับอาเมนยาเราเป็นอารันนีนะครับพี่น้องครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นสาเหตุให้อาลลอฮนั้นไม่ตอบรับดุอาของเรานะฮะมาประการที่สองบ้างประการที่หนึ่งดูเหมือนจะเครียดไปนะฮะวันนี้เหมือนว่าจะเครียดนะฮะ แต่ก็พูดเนื้อหาที่เป็นความจริงปัจจุบันนี้ต้องคุยทั้งไม่คุยคือไม่คิดฟัลเกิร์ฟอินซิครอสตันฟะอุนมุมินีนเราบอกว่าท่านทั้งหลายจงเลยฮะจงเตือนกันตนตะสกีดจงเตือนกันเพราะการเตือนกันกันตะสกีดกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ศรัทธานะครับพีน้องดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เตือนนะฮะก็จะเป็นแบบเดิมถ้าเตือนคงจะกระสกิดใจเขาบ้างวันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้ พูดนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแต่หลังจากนี้เขาอาจจะเปลี่ยนก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่พูดเลยล่ะฮะถ้าเราไม่พูดเลยเราไม่ตักเตือนเลยนะฮะมันก็ยิ่งดิ่งลงไปในเหวนะครับแล้วก็บ้านเราจะไม่ได้รับความบร,รักะอย่างแน่นอนความบร,รักะมาจากอัลลอฮ์ความบร,รักะไม่ได้มาจากเงินทองหรือทรัพย์สินความบร,รักะความสุขมาจากอัลลอฮ์บฮาน ن ه และุทธาองค์เดียวเท่านั้นนะฮะมาดูข้อที่สองนะครับสิ่งที่ห้ามนะครับไม่ให้ดุอาของเรา,านั้นถูกตอบรับ, ah, บานะอัลลอฮ์ سبحانه และุทธา อันอิสเตาะจั้นอวตรขุดดูอานะครับคือข้อที่สองคือคือบางคนแบบด่วนสรุปนะครับพี่น้องด่วนสรุปนะครับรีบเร่งขอปุ๊บพอไม่ได้ก็ทิ้งตะคุดดูอาทิ้งดูอาแล้วคือเร่งเกินไปนะครับสรุปเร็วเกินไปเพิ่งขอดูอาได้ครั้งสองครั้งพอเรายังไม่ตอบรับดูอาอยัางไงฮะพี่น้องเขาก็ทิ้งดูอาไปซะแล้วนะฮะเขาทิ้งดูอาไปซะแล้วนะครับ แบบนี้อัลลอฮ์เขาไม่รับเหมือนกันบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบดูก่อนว่าเอ๊คุณจะเยืนหยัดก,กับอัลลอฮ์นานแค่ไหนบางคนละหมาดวานันสองวันและขอดุอาพออัลลอฮ์ไม่ตอบรับก็ทิ้งละหมาดทิ้งดุอาซะแล้วอัลลอฮ์ดูคุณอยู่ว่าคุณย่งคิดแบบไหนทําอะไรอยู่นะฮะดังนั้นถ้าทําประเดี๋ยวประดาวแล้วพออัลลอฮ์ไม่ตอบรับก็ทิ้งเลยอัลล์ก็จะไม่รับดุอาของคุณนะฮะซึ่งมีหะด i ษรายงานจากท่านอบดุรเราะ,ะ,ะห์เช่นเดียวกันนะฮะเราจะลลอุอันฮุลลลลลอันนั้าจริงแล้วท่านอสุลอล

ยุสตาเาบูนะครับหรออาดิคุมมาลมจุอาจันไฟยากุนนะครับดูอาของพี่น้องอ่ะจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนตราบใดที่คุณไม่รีบจนเกินไปไฟยากุนก็เดาตูซึ่งบางครั้งเขาจะกล่าว่าเดาตูก็เดาตูฉันเนี่ยได้ขอดูอาไปแล้วฟะลัมยุสตาจับลีแต่ดูว่าของฉันเนี่ยไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ไงเขาเลยทิ้งซะ เขาดาอน์ตัวเขาได้ขอไปแล้วแต่พอไม่ได้เขาก็ทิ้งดุอาตรงนี้ไปเลยแบบนี้แหละครับอัลเราจะไม่รับดุอาเหมือนกันนะอย่างนั้นอย่าด่วนสรุปตั้งใจมุ่งมั่นในการขอนะครับต่อมาฮะดิษนะครับจากท่านอบับดุลฮะร์ช่นเดียวกันนะครับอันินาบีสุลลัลซัลลัมอันนฮูกอนจากท่านนาบีนะครับแท้จริงท่านนาบีได้กล่าวว่าลายเซอลูยุสตาจาบุลลลอาบดิมาลัมยาดะบบิอิษมินอัลกอติอาตินอัลกอติอาติรอฮิม นะครับมาลัมยะสตาจินนะครับก็เออ่ฮะดิษวันนี้ท่านอัลบีก็มาบอกเหมือนกันว่านะครับดูอาของบ่าวคนหนึ่งเนี่ยยังคงอยู่ในการตอบรับของลอสุบฮาหนโนตาลาดับใดที่เขานั้นไม่ทําบาปอ่าขอดูอาไปทําบาปไปแล้วก็ไม่รับดูอาเอากอตียะติรัมินหรือคนที่ตัดญาติขาดมิตรอ่ะล้์ไม่รับดูอา อัลลอ์บอกพี่น้องเนี่อันตรายมากนะคนที่ตัดญาติขาดมิตรนะพี่น้องคนที่ตัดญาติขาดมิตรเนี่ยพี่น้องตัดตัดตัดพ่อลูกตัดพี่ตัดน้องตัดพี่ป้านาอาตัดเขาโกรธกันทะเลาะกันเรื่องที่ดินทะเลาะกันเรื่องส่วนยางทะเลาะกันแบ่งมรดกไม่ลงตัวตัดพี่ตัดน้องพี่น้องคนแบบนี้เราจะไม่รับดูอาของเขานะอัลลอฮฺบิลลาฮ์มิซาลิกพี่น้องคิดดูแลกันนะ อาอ ء ทั้งหมดจะถูกตอบรับในอัลลอฮฺซุบฮฺฮานอตาลาท่านไดม,มีบอกไว้นะครับแต่ในที่เขาถ้าเขาเกิดไปทําบาปขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮฺไม่รับ د ع อ ء ของเขาหรือเขาอะไรฮะตัดขาดญาติพี่น้องเนี่ยพี่น้องข้อที่สําคัญมากนะครับหัวใจของใครสามารถตัดขาดญาติพี่น้องได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตัดขาดระหว่างเขากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดูอาเช่นเดียวกันพี่น้องคิดดูแล้วกันทัวนี้เราอาจจะมีความสุขเราอาจจะสะใจที่ เราทะเลาะกับญาติของเราแล้วเราตัดขาดญาติกันไปเลยเราพูดด้วยความสาใจพูดด้วยความมั่นใจนะฮะแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าคุณตัดขาดจากญาติพี่น้องของคุณนะพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะตัดขาดระหว่างคุณกับอัลลอฮ์เช่นเดียวกันคุ้มไหมนะครับเราตัดขาดจากพี่น้องของเราเราสาใจแต่เราก็ถูกตัดขาดจากอัลลอฮ์สุบฮาาะตะลาเช่นเดียวกันดังนั้นเลือกนะฮะว่าจะอยู่กับอัลลอฮ์นะครับหรือชอบให้อัลลอฮ์ตัดขาด ถ้าอยากใช้อยู่กับอัลลอฮ์ดุอามุสตาญับถูกต่อรับรีบไปคืนดีกับพี่น้องของคุณพี่คุณน้องคุณพ่อคุณแม่คุณญาติพี่น้องนะครับอย่าตัดขาดกับเขาเป็นองนขาดคุณตัดขาดกับญาติเขาเมื่อไหร่อัลลอฮ์ก็จะตัดขาดกับคุณระหว่างคุณกับอัลลอฮฺอัลลอฮก็จะตัดเช่นเดียวกันเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่อัลลอฮ์ตัดขาดระหว่างคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาชีวิตของคุณมีแต่ความดิ่งลงเหวพี่น้องริสกีถูกตัดความเม เพราะเราต้นเหตุในการตัดพี่ตัดน้องของเราพี่น้องครับถ้าคนหนึ่งคนใดยังตัดพี่ตัดน้องทะเลาะเบาแวงกันจะเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่เรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เรื่องของมรดกแหละฮะที่ชอบทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเรื่องอื่นไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกนะฮะไม่ค่อยตัดกันหรอกคนนี้ละหมาดคนนั้นไม่ละหมาดไม่ค่อยตัดขาดกันหรอกแต่ถ้าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย พร้อมที่จะตัดขาดพี่น้องกันไปเลยนะดังนั้นเมื่อเราตัดขาดพี่น้องเนี่ยกันเนี่ยพี่น้องให้ทราบไปเลยนะพี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะมีญาติของเราเองนะฮะอาจจะมีญาติของเราเองที่ตัดขาดพี่น้องด้วยกันเองเนี่ยพี่น้องทราบเลยไหมว่ามันไม่คุ้มเลยนะพี่น้องที่พี่น้องตัดขาดญาติมิตรสหายของเราทั้งหมดแต่อลอสโซเบทานเนี่ยตัดขาด การเชื่อมต่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยริสกีเราถูกตัดพี่น้องรหมัตเราถูกตัดความเมตตาของอัลลอฮ์ที่จะมอบให้กับเราเนี่ยมันถูกตัดทั้งหมดเลยพี่น้องเคยทราบไหมดังนั้นรีบไปคืนดีนะฮะพี่น้องคนใดที่ยังคงตัดขาดกับญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยพี่น้องรีบไปขอมาอฟัฟและคืนดีกับเขาแล้วรีบตอบัตกับตัวต่ออัลลอส์ซุบฮานาอตะลาหวังว่าอัลลอฮ์คงจะรับการตอบัตตรงนี้นะฮะและหวังว่าอัลลอฮ์สลาคงจะ ประทานชีวิตใหม่ที่ดีให้กับเราทุกคนอินชอนลอสนะครับอมียาบำรุบบอาลามันะฮะดังนั้นะข้อที่สองนะครับอย่าอย่ารีบเร่งนะครับในการอขอดุอานะครับอย่ารีบเร่งในการขอดุอานะเนาะต้องพยายามทําอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะแล้วก็อย่ารีบด่วนสรุปนะครับเพราะอัลลอฮ์พร้อมที่จะรับดุอาของเราทุกคนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า มีข้อตะกี้เข้ามาด้วยนะถ้ามีการตัดขาดญาติพี่น้องเนี่ยเราก็จะไม่รับดูอาของคุณเช่นเดียวกันนะฮะอินดีชอว์ร้อนนะฮะออพี่น้องครับต่อเนื่องนะฮะตะกี้ไปแล้วนะฮะข้อที่สองนะครับเศรษทีร้อยจะไม่รับดูอาก็คืออะไรครับเราเร่งด่วนจนเกินไปนะครับแล้วก็พอเราไม่รับดูอาปุ๊บเราก็ทิ้งทันทีเลยเร่งด่วนสรุปไม่ดีนะฮะต่อมาดูประการที่สามอันมันเงาอันมานเอาอัลซา,าลิสนะครับประการที่สามนะฮะ อิรติกาบุลมาอาซีวนมุฮัรรมัดนะครับอิรติกาบุลมาอาซีวันมุฮัรรมัดเราถามเราทําในสิ่งที่เป็นมัซียัตสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานวตะตัลลาเรื่องใดก็ตามแต่ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเรื่องอะไรที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับดูอาเราเหมือนกันถ้าเราทำมัซียัตเยอะๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็อะไรครับอัลลอฮ์ก็ เมตต้องพูว่าของเรานะเชกบอกว่าไม่ต้องนูด่าของเราเนี่ยเชกบอกว่าไม่ตอัพมดฮัรของเรานี่ยเับอนว่าไม่น้มิพอัคาอเรานยเชกบอกว่าไม่ได้แปลกใจเลยนะครับกบอกี่เพิกตฉยแล้วก็ลอเลยต่อกว่าที่ของตัวเาองจรนท่้งอว่าไมาต่อตองพวาตองเนี่ยนะครับมาคมงาองเราเบอาไมต้งว่าขเาเนี่ยเา็รอบงําตุทีว่ขเปาเนสยเป็บสี่าเมตุที่นะคราบเป็นสาเหตุทีวนะมากม้นคดวามดงาีงามทั้งหลาย นะครับพี่น้องดนงั้นอย่าทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ตออัลลอฮ์นะอันไหนที่อลัลลอฮ์สั่งห้ามเนี่ยอย่าไปทําพี่น้องนะครับถ้าทําเมื่อไหร่ดูว่าก็จะไม่ถูกตอบรับทันทีนะฮะพี่น้องลัสลานะครับได้บอกไวาายยมมม้ก่อนบอกว่าอินนัลลอฮะลายุไอยรูมามีกอบินฮัตตายุไอยิรูมามีอัลฟุซิฮิมนะครับจริงแล้วอลัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนอลัลลอฮ์พระองค์จะไม่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะจนทั้งว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะฮะ ว่าอิศะอัลลอฮฺบิกอมินซูอ่ะเมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชาชนชนใดประสบกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับฟาลามารัดดะล่ะนะครับก็ไม่มีใครที่จะมาขวางกั้นพระองค์ได้ว่ามาละฮุมมินดูนิฮีมินเวลนะครับเนาะนั่น้ภาษาอะไรกับคนอื่นๆหนะครับที่จะมาขวางอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาดังนั้นมีอะไรบอกกับอัลลอฮ์ดีที่สุดไม่ต้องบอกกับใครพี่น้องมีอะไรให้บอกกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะแล้วก็พยายามทิ้งสิ่งที่มัซยัด สิ่งทุกอย่างที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหฺอัตะลาทั้งคําพูดทั้งการกระทําหรืออะไรก็ตามแต่ให้ทิ้งให้หมดและอินชานร้อนนะฮะอัลลอฮ์ก็จะตอบรับดุอาของเรานะฮะมาดูข้อที่4นะครับอันมาเนี่อยอาระเบียนะครับประการที่4นะครับสิ่งที่มาห้ามนะครับไม่ให้เราเนี่ยดุอาของเราถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหฺอัลตะลานะฮะมาดูประการที่4 at all ati, all ati ah ี่ตรุคนวาจิบะตัลลัตีอัลลัตีอูชบะฮฺอัลลอฮฺต้าาลา คนที่ทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิบข้อตะเกียทําสิ่งที่ฮารามทําสิ่งที่มาเซียตใช่ไหมคนนี้ทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิบอัลลอฮ์ไม่รับดุอาถ้าเราทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิบอัลลอฮ์ไม่รับดุอานะพี่น้องชัดนะฮะพี่น้องมาดูนะฮะว่าวาจิบเนี่ยคืออะไรวาจิบคือสิ่งที่ทําแล้วได้ผลบุญนะฮะถ้าทิ้งเป็นบาปวาจิบทําแล้วได้ผลบุญ ทิ้งเป็นบาปละหมาดถ้าวัตูเป็นวาชิบไหมครับเป็นวาชิบสิ่งที่จําเป็นในอิสลามทําได้ผลบุญไหมได้ผลบุญเยอะมากทิ้งนะครับทิ้งก็เป็นบาปทํปาทได้ผลบุญทิ้งเป็นบาปนะฮะนั่นคือวาชิบดังนั้นถ้าคนหนึ่งคนใดทิ้งสิ่งที่เป็นวาชิบเช่นละหมาดขุกรมของการละหมาดในชีวิตเราคือเป็นวาชิบทิ้งบาปทําได้ผลบุญนะฮะและเป็นขุกรมใหญ่ด้วยในหลักการอิสลาม ให้จบการคุมศีรษะคุกลบว่าอย่างไรวาจิบจาเป็นต้องทําแต่ถ้าเราทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิบแหละครับทิ้งการละมหมาดแหละครับทิ้งให้จบของเราแหละครับดูว่าจะถูกตอบรับเปล่าครับไม่ถูกตอบรับนะฮะไม่ถูกตอบรับนะครับเนาะทั้งถึงแม้เราอาจจะไม่ทําสิ่งที่ฮ a r ามแต่เราทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิบพี่น้องอลอเราก็จะไม่ตอบรับดูอาของเราเช่นเดียวกัน

อิสติจาบัติดดุอานะครับชัดเจนนะครับนักวิชาการก็สรุปว่าการที่เราทําทิ้งสิ่งที่เป็นวาญ,ญิบทิ้งละหมาดท,ทิ้งฮีจาบทุกอย่างที่เป็นวาญ,ญิบในชีวิตของเราสิ่งที่จําเป็นในชีวิตที่ต้องทำเนี่ยเรากลับทิ้งเราและเลยเราเพิกเฉยเราไม่ได้ทำเนี่ยพี่น้องผู้มีเกียรติฮะเราไม่รับดุอาเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ละหมาดที่เป็นฟัดดูที่เป็นวาญ,ญิบสาหรับเราเนี่ยเราไม่ละหมาดไงฮะละหมาดไม่ครบไงฮะพี่น้องแล้วเราไปขอดู่่าาาััเเหรรรบมมก็ไบ พอเราไม่รับดุอาเราก็เบื่อหน่ายเราก็ทิ้งละหมาดยาวไปเลยต่อไปดุอาก็ไม่ดุอาละหมาดก็ไม่ละหมาดต่ไปทํามานะครับคนมุสลิมกับคนต่างศาสนกไม่ต่างอะไรกันเลยไม่ต่างอะไรกันเลยแค่ไม่กินหมูนะครับแค่ไม่เข้าวัดก็เพียงแค่นั้นเองนะดังนั้นพี่น้องครับเกียรติยศของมุสลิมนะฮะพี่น้องเกียรติยศของมุสลิมมันสูงมากแต่ท่านอัลเบีบอกว่านะครับ ข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเตอรกุสลาคือการทิ้งละหมาดถ้าเป็นมุสลิมแล้วทิ้งละหมาดก็ไม่ต่างอะไรกับคนต่างศาสนะครับพี่น้องไม่ต่างอะไรกับคนต่างศาสนกดังนั้นพี่น้องครับอย่าทิ้งละหมาดนะกลับหวนกลับมาสู่คําสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องจะทําอาชีพอะไรก็ทําแต่อย่าทิ้งละหมาดพี่น้องจะทําสวนพี่น้องจะปลูกผักพี่น้องจะขายของพี่น้องจะรับใช้ราชการ ทุกอาชีพสามารถละหมาดครบได้ห้าวัตูมันเป็นความโชคดีของพี่น้องมุสลิมในเมืองไทยที่สามารถปฏิบัติศาสนากิจได้ครบถ้วนไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามแต่แต่เราเองต่างหากที่อ่อนแอรเราเองต่างหากที่เลี้ยงล,ละหมาดไม่ครบเข้าใจไหมฮะังนั้นพี่น้องครับเนาะห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นวาชิบเราทิ้งเมื่อใดนะฮะดอาก็ไม่มุสตายับเมื่อนั้นเข้าใจไหมครับเนะาะงนั้นทบทวนตัวเองนะครับว่าเราทิ้ง สิ่งที่เป็นวาจิบหรือเปล่านะครับต่อมามาดูประการที่5ประการสุดท้ายนะครับประการที่5นะครับที่อัลลอฮฺตุลลาฮจะไม่รับดุอาคือว่าอะดุอาบิอิษมินอัลกอติอัติรอฮิมนะครับดุอาของคนที่ตะกี้พูดซ้ำนะฮะดุอาของคนที่อะไรครับตัดขาดญาติพี่น้องนะดุอาของคนที่ตัดขาดญาติญาติพี่น้องเนี่ยเราจะอะไรครับ อัลเราจะไม่รับดูอาของเขาอย่างแน่นอนนะครับเนาะต่อมานะครับท่านนบีมูฮัมมัสสดสุลต่ามได้บอกไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่ามัมินมุสลิมยะศอัลลอฮ์ฮะบิดะวะจินนะครับนะครับมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่เขาได้ขอดูอาต่ออัลลอสุบฮานะัลฮุตาลาไลสฟีฮ่าอิสมุนนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําบาปวะลาขอตทียตุรฮัมแล้วก็เขาก็ไม่ตัดขาดญาติพี่น้อง อิละอัลลอฮูลาฮูบิฮะอัลลอฮ์จะรับดุอาของเขาอาเป็นคําประกาศจากท่านบดหมุฮัมมัดสุลสลัมบอกว่าถ้าคุณขอดุอานะและคุณไม่ทําความชั่วแล้วก็คุณไม่ตัดขาดญาติพี่น้องเนี่ยดุอาของคุณถูกตอบรับร้อเอร์ซอย่างแน่นอนแต่ว่าการตอบรับเนี่ยอยู่ในสามสภาพการตอบรับเนี่ยอยู่ในสมสภาพพี่น้อง หน่อาสำหรับที่หนึ่งนะครับอิมมาอันตัวอัจ,จลลิหูดาวะนะครับหนึ่งนะฮะขอปุ๊บได้ปั๊บเลยมาชอลอเร็วมากดูอาดีขอวันนี้พรุ่งนี้ได้แล้วขอปุ๊บได้ปั๊บเลยมาชอลอโชคดีมากคนนี้อัเอารับดูอาเร็วมากประเภทที่หนึ่งประเภทที่ประเภทที่สองว่าอิมมาไอไออยู อยู่อัครอยู่อัครโฮาละหูฟินอัครหรือว่าขอแล้วในโลกนี้ยังไม่ได้แต่ไปได้อัครรอแทนยิ่งดีเลยพี่น้องมาชอนล่ออดเปียไว้กินหวานนะพี่น้องเราขอดูอาอยากได้อยากได้จะได้อัลลอ์ไม่ให้ในดุนยาเวเนี้พี่น้องแต่เราให้โลกหน้าแทนซึ่งมันเป็นคือส่งสวรรค์มันดีกว่ามากยอมเถอะครับขอดูอดูอาเยอะได้อัลล์ไม่ให้สักที พี่น้องไม่ได้สอนเนะียพี่น้องคิดบวกนะวันนี้พี่น้องขอเลยเอาเราเรียงไม่รับดูอานะเอาเร์ใช้ลูกหน้าพี่น้องและถ้าเราเอาเรรับดูอาเราในลูกหน้าแสดงว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของรั์ซุฮานะตลามันดีกว่าด้วยซ้ําไปแต่ต้องไม่ตัดขาดญาติพี่น้องนะถ้าเงื่อนไขว่าคุณตัดขาดญาติพี่น้องและทาความชั่วยอยู่เป็นประจําเนี่ยอเอารถก็ดึนยานี้ก็ไม่ได้อาเคเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะประเภทที 3, ่สามว่าอิมมาไอ ยูสอริฟันฮูมินซูอิมิสิฮานะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราะจะเปลี่ยนนะครับคุณขอสิ่งนี้แต่เราให้อีกอย่างหนึ่งเพราะเกรงว่าถ้าคุณได้ในสิ่งที่คุณขอเนี่ยสิ่งร้ายในชีวิตอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้อ่าเช่นวันนี้เราอยากได้รถขับดีๆสักคันหนึ่งรถกิ๋งสวยๆสยักคันหนึ่งขอดุอาตั้งใจทาํางานสุดท้ายอารมณ์ให้เราซื้อรถ รถรถรถ,รถกระบะรถเก่งสัก,กทีอลัลลอฮ์ให้อะไรให้มอเตอร์ไซค์แทนเราก็ไม่ค่อยพอใจแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าการที่อลัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่เราไม่ได้ขอแต่ให้เนี่ยเพื่อเปลี่ยนอะไรครับบาละเป็นระหมัดเพราะบางครั้งถ้าเราให้รถสีประตูกับเราให้รถเก่งกับเราเนี่ยเราอาจจะล้มหรือเกิดอ,อุบัติเหตุอันใหญ่ก็ได้อลัลลอฮเลยเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นของที่เล็กกว่าแต่ปลอดภัยสำหรับสำหรับคุณ อ่านะฮะน่าคิดนะฮะดังนั้นพี่น้องครับดูอาทุกคนถูกตอบรับนะพี่น้องรู้ไหมดูอาทุกคนถูกตอบรับนะบางคนรับในตอนดุนยาแบบนี้เลยเดี๋ยวบางคนได้โลกหน้าหรือบางครั้ง,งเอเลาให้สิ่งอื่นมาทดแทนบางคนขอริสกีพี่น้องริสกีไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับลูกก็คือริสกีภรรยาเราคือริสกีสามีเราคือริสกีนะครับทุกอย่างที่รอบข้างเราเป็นสิ่งที่ดีนี่คือริสกีบางคนขอเงินแต่เราให้อย่างอื่น ก็อัลลอฮ์ให้แล้วอัลฮัมดุลิลละนะฮะดังนั้นสิ่งที่ท่านอนบีได้สัญญาไว้เนี่ยทั้งหมดมันเป็นความจริงนะพี่น้องสิ่งที่ท่านอนบีได้สัญญาไว้ทั้งหมดมันมันคือความจริงมันคือสัจธรรมพี่น้องสิ่งที่ท่านอนบีได้บอกไว้ทั้งหมดมันคือสัจธรรมแต่อยู่ที่ว่าให้ปุ๊บได้ปั๊บหรือไม่หรือให้ขอโลกนี้ได้ลลกหน้าหรือไม่หรือขออีกอย่างหนึ่งแต่เรากับให้อีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันและรักษาเราเราให้อย่างแน่นอนเราบรสันต์อยู่แล้วแต่อยู่ในสามสภาพนี จับใดที่เขาไม่เป็นคนที่ทําบาปเป็นประจำและดับใดที่เขาไม่เป็นบุคคลที่อะไรครับตัดขาดญาติพี่น้องถ้าคุณตัดขาดญาติพี่น้องพี่น้องครับจบเลยนะถ้าเราตัดขาดญาติพี่น้องนี่จบหมดเลยนะจบเลยนะพี่น้องเราจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเลยนะครับเนาะอารรมด้าน,นนี้คือนี่คือห้าประการนะครับที่จะมาห้าม ดัวของเรานะครับไม่ให้ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับลาัรรมดุละช่วงท้ายของรายการนะครับขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับแล้วก็ท่านใดมีประเด็นคําถามนะฮะก็สามารถถามสดช่วงท้ายรายการนี้ได้เลยนะครับอินชอนร้อนนะครับคุณเจริญนัดบ,บอกว่ามุสลิมใหม่ไม่มีบาปกี่ปีคะอาจารย์มุสลิมใหม่อ๋อพี่น้องพี่น้องมุสลิมใหม่ไม่มีบาปกี่ปีคะอ๋อหมายถึงว่า พอเราเริ่มต้นชีวิตใหม่หมายถึงว่าเริ่มนับบัญชีความดีความชั่วใหม่ก็ถ้าทําดีก็ได้ดีเลยถ้าทําบาปก็ได้บาปเลยนะฮะก็เหมือนว่าไม่ใช่ว่ารับอิสลามปีสองปีอัลล์เพิ่งคิดบัญชีเปล่านะพอรับอิสลามปุ๊บอัลลอฮ์ก็เริ่มคิดบัญชีตอนนั้นเลยพอรับอิสลามใหม่ปุ๊บอัลลอฮ์คิดบัญชีตอนนั้นเลยนะครับแต่ก็เปิดบัญชีใหม่ไงความดีก็เปิดใหม่ความชั่วก็เปิดใหม่ นักวิชาการอธิบายนะครับบางคนบอกว่าความดีที่เราเคยสะสมมาในอดีตเนี่ยเราจะบวกให้กับเราด้วยแต่ความชั่วเนี่ยเราจะล้างให้ทั้งหมดแต่ความดีที่เคยทำมาบ้างแล้วเนี่ยเราจะมาบวกเป็นความดีหลังจากที่เรารับอิสลามได้ด้วยนะฮะเราคือเมตตาเรามากความชั่วเนี่ยเราลดทิ้งทั้งหมดเลยนับความชั่วใหม่แต่ความดีที่เคยสะสมมาเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าอเราก็จะอะไรฮะเราก็จะบรรจุไว้ให้เป็นสบียงให้กับเราที่สะสมความดีให้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะฮะคุณเจตนัดเริ่มนับเลยนะฮะรับอิสลามเมื่อไหร่ปุ๊บมาลกัดบัญชีความบันทึกความในความชั่วเนี่ยเราบันเราให้มาลกัดบันทึกทันทีเลยนะฮะแต่ว่าเราก็จะมีความเมตตาอยู่แล้วว่าเราเป็นมุสลิมใหม่อาจจะปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนอาจจะปฏิบัติยังเป็นไม่หมดเราก็ส่งเมตตาเราเสมออยู่แล้วอิชอัลลั์นะครับคุณอาฟฟิอาขอดูอาในใจได้ไหมคะได้หมดเลยฮะขอในใจขอคืออิสลามเนี่ยสอนให้ขอออกเสียงเบานะฮะออกเสียงเบาในตามสุนัตท่านนบีขอในใจได้ไหม ขอในใจได้นะครับแต่ถ้าอยู่สงบคนเดียวเราขอเบาๆเนี่ยนะครับมันจะมีความซาบซึ้งกว่าได้ขอเป็นคำๆนะครับดีกว่าในใจนะแต่ในใจได้ไหมขอดูอาได้นะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นคําพูดที่เบาๆฟังได้ยินคนเดียวเนี่ยจะดีมากเลยนะครับคุณทีนะ่าบอกว่าทายาทขัดตัดขาดจากเราเองเราไม่ได้ตัดขาดจากญาติเราเราดูเราจะถูกตอบรับไหมคะถูกตอบรับครับเราไม่ได้ตัดญาติจาก เราไม่ได้ตัดขาดจากเขาแต่เขาตัดจากเราเองดูเราเองยังถูกตอบรับอยู่แต่หนะ้าที่ของเราจะต้องไปคืนดีกับเขาหาวิธีการนะครับไปทํายังไงให้เขาคืนดีกับเรานะเพราะว่าชีวิตไม่มีความสุขหรอกครับเป็นญาติพี่น้องกันแต่ตัดขาดกันเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีความสุขถ้าไม่เราจะมีเราจะมีครอบครัวใหม่ที่ดีแต่ว่าญาติพี่น้องเราที่รู้จักกันนะฮะเราเราแบบว่าผิดใจกันนะความสุขมันก็ไม่เกิดดังนั้น พี่ไปซื้อของขวัญไม่ให้เขานะครับพูดดีกับเขาสักวันหนึ่งเขาจะเห็นว่าเราดีกับเขาจริงๆเขาอาจจะก,กลับมาดีเหมือนเดิมกับเราก็ได้อินชาร้อนนะครับคุณนัทธริยากรณีถ้าเรากรณีถ้าเราได้สามีแต่สามีละหมาดไม่ครบเราสามารถเลือกได้ไหมคะนะครับพี่น้องภูมีเกียรติผู้ที่มีอิหมานครับคุณนัทธริยาบอกว่าถ้าสามีเราละหมาดไม่ครบเราขอหย่าได้ไหมพี่น้องครับ การอยู่ด้วยกันระหว่างสาม,มีภรรยาเนี่ยนี่คือที่สุดของชีวิตแล้วแต่ถ้ากรณีสาม,มีของเรายังละหมาดครบบ้างไม่ครบบ้างเนี่ยนะครับเราไม่ควรเ,เปิดประเด็นเรื่องของการขอยาตรงนี้นะฮะแต่เราควรเปิดประเด็นว่าหาวิธีการอย่างไรให้สาม,มีเราละหมาดให้ครบนะครับเนาะก็พยายามขอดุอาลและก็พูดเท่าที่จะพูดได้หรือบางครั้งถ้าพูดไม่ได้ก็ให้ลูกพูดแทนหรือให้ญาติสนิทเราพูดนะครับอินชอนเล้ะ สักวันหนึ่งเขากลับมาเป็นคนดีให้ได้อินชออลล้ว์ขอดูว่าให้ครอบครัวของทุกท่านนะครับมีหัวหน้าครอบครัวมีสามีหรือมีภรรยาที่ละหมาดครบถ้วนด้วยอามีนยรรรา,าระบันอาลามีนะฮะแต่ไม่อยากให้มีการหย่าร้างกันเพราะว่าชีวิตกันหลังหลังคําว่าหย่าร้างพี่น้องครับมันเศร้าเหลือเกินชีวิตหลังจากคําว่าหย่าร้างเนี่ยมันเศร้าเหลือเกินอย่างนั้นนะครับให้พี่น้องอดทนอีกนิดนึงนะครับสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเป็นคนที่ดีได้อินชออลลอฮ์อามีนยาละบันอาลามีนะฮะแต่ไม่อยากให้ ของการยาล้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลูกเราเอออะไรเออนะครับพี่น้องมันมันจะลําบากมากแล้วก็มันมันไม่มีความสุขนะฮะเนาะก็พยายามอยู่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็พยายามตักเตือนกันลวกันนะครับคุณโทมัสละหมัดอิสติคอร์อิสติคอร์นะครับก่อนละหมัดตหายุทธ์หรือหลังนะครับละหมัดอิสติคอร์เราเราสามารถละหมัดตอนไหนก็ได้นะฮะละหมัดอิสติคอร์นะครับ เราสามารถละหมาดตอนไหนก็ได้ก่อนละหมาดทายุดหรือหลังก็ได้นะครับหรือบวกกันเข้าไปเลยก็ได้อชอรั์นะครับสามารถทาได้ทุกเวลาเลยนะครับถ้าเป็นกลางคืนก็จะดีช่วงที่เราสงบนิ่งจะดีมากๆนะครับพี่น้องยังมีอะไรตกค้างไหมครัในค่ําคืนนี้นะครับก่อนที่จะปิดรายการนะครับยังมีอะไรไม่เอ่ยนะครับถ้าไม่มีแล้วก็คงจะจากลาพี่น้องทุกท่านในคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปยาซาักุมลอห์ไครอน,นะครับสลามสับอัลัยกุมวะราะมัตุลลอฮ์วะบารักะ